วันนี้อะไรเพิ่มเอาไตค่ะเหรอสบายตัวไหมสบายตัวยังเหลืออีกไหมไตยังปวดนิดหน่อยห่างอาจารย์ไปนานไตค่อยเอ๊บนี่ไตนี่ไตไตยังไงโยมอยากดิมาเรื่องไหมมีขึ้นหนักแถวนี้หน่อยจ้ะแถวนี้แถวนี้ก็เบาแถวนี้เท่านั้นเปิดนี่ง่ายมากขึ้นอย่าก้มเปิดนี่ขยับเองคุณสิเบาอย่างดีขึ้นแล้วอาจารย์ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วค่ะหายใจเต็มช่วงดีไหมเนี่ยขอหน่อยนะอาจารย์หายใจเต็มช่วงดีไหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีหายใจลึกมันเต็มปอดมีเท่าไหร่ใส่เข้าไปจนเต็มนี่ปั๊บอึ๊บน่าเป็นไงโล่งตาสว่างจังฮะค่ะมันจะไปพร้อมทั้งหมดค่ะจ้ะไปทุกส่วนหน้าตาแดงใช่ไปทาแล้วปากแก้มแดงมาไม่ได้ทาค่ะเหรอค่ะคนละเรื่องนะจานทำให้หนูอะนะจานทำให้จานจับหน้าอย่างเงี้ยครั้งที่มาหลายๆครั้งโหแต่ก่อนมันทั้งดำทั้งด่างนะจ้ะมันดำแล้วมันด่างก็ดูแล้วน่าเกลียดเพราะว่าออกมาจากเมนนี้ดีกว่าก็พูดอย่างนี้ใช่อาจารย์หนูแทบไม่มีแรงเดินมาจำว่าเป็นอะไรนะครับเดิมเป็นมันไหลโรคแล้วมาสุดท้ายเนี่ยหนึ่งความดันสูงไขมันในเส้นเลือดสามอัปเดตล่าสุดเป็นไตเสื่อมไตเสื่อมฟอกไตยังค่ะยังไม่ฟอกทำไมถึงยังไม่ฟอกครับคือมาหาอาจารย์ก่อนไม่กลัวตายหรอครับถ้ายังไม่ฟอกยอมตายเพื่อมาหาอาจารย์ก่อนค่ะอาจารย์มีดีอะไรครับดีเพราะป้ามาครั้งแรกป้าก็รู้สึกอาจารย์นี่อาจารย์หมอผีหรือหมออะไรครับไม่ใช่ค่ะหมอไงครับเป็นหมอไหมครับไม่ใช่ค่ะอาจารย์ไม่ใช่หมอด้วยค่ะแล้วยังไงต่อครับอาจารย์รักษาสุขภาพรักษาสุขภาพแม่แล้วไงต่อครับก็มาครั้งแรกก็ทีแรกกินข้าวไม่ได้ก็กลับไปกินข้าวได้แล้วก็ไม่อาเจียนไม่อาเจียนทีแรกทั้งอาเจียนแล้วก็กินข้าวไม่ได้ไม่มีแรงเดินด้วยครับก่อนที่จะมาหาลุงหงอกเนี่ยครับก็คือวินิจฉัยแล้วว่าทางการแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นไตเสื่อมต้องทำอะไรบ้างครับต้องฟอกค่ะต้องฟอกค่ะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับค่าใช้จ่ายตอนนั้นเขายังไม่ได้คิดเพราะป้ายังไม่ได้เริ่มฟอกมีแต่ทำเส้นไว้อะค่ะหมอเกียมทำเส้นไว้ให้ไอ้คำว่าไตเสื่อมเนี่ยอาการมันเป็นยังไงครับบวมค่ะตัวบวมไม่มีแรงค่ะตัวบวมขาบวมบวมหมดเลยทำเส้นทำเตียงฟอกเลยค่ะแต่แล้วมาหาจานแล้วก็ไม่จะไม่ฟอกหาลุงหงอกมาหาลุงหงอกค่ะจะไม่ฟอกค่ะไม่ฟอกทำไมถึงมั่นใจครับมั่นใจมาแล้วดีขึ้นเยอะเลยค่ะดีขึ้นดียังไงครับดีขึ้นจากงานที่ทำไม่ได้เคยอยู่บ้านก็นอนอยู่บนโซฟาอย่างเงี้ยลุกไปไหนก็ไม่ได้พอมาหาจานก็ฝาดบ้านหาลุงหงอกฝาดบ้านถูบ้านได้ล้างถ้วยล้างจานลุงหงอกกี่ครั้งครับประมาณเป็น10ครั้งได้มาที่นี่ค่ะ
ดีขึ้นเยอะครั้งที่อาจารย์ไปต่างประเทศยังนะก็ขาดระยะไปก็เลยเฟลแป๊บๆหรือไงฮะแบบก็เหมือนไม่มีแรงอะไรกินใจมันตกมันแป้วใช่ใช่ก่อนน่าคิดนะร่างกายมันเพลียมั้ยมันไม่เพลียเท่าไหร่แต่ว่าใจแค่ใจ อ้าวแล้วไม่ได้ดูเฟซไลท์เหรอดูแต่ว่ามันแบบบางทีเราดูของข้างบ้านเขาอะอาการทางใจนะ ใช่ค่ะมันเหมือนมีกำลังใจนะอาจารย์อยู่หนูก็มีกำลังใจขึ้นมากำลังใจเราต้องมีพลังใช่แล้วหนูก็แบบทำไมเป็นใช่ค่ะเป็นพลังที่เราได้รับค่ะได้รับจากอาจารย์นะปรับเข้าไปค่ะนี่กำลังใจในส่วนนะก็ดูหมายความว่าตอนที่ลุงออกไปต่างประเทศ12วันน่ะอ๋อใจเขาแป้วใจเขาแป้วใจเขาแป้วว่าลุงไม่อยู่ก็เลยถามว่าร่างกายเราเพียไหมบอกไม่เพียมา10กว่าครั้งแสดงว่ามันก็เป็นเรื่องดีขึ้นเยอะค่ะจากเดินไม่ได้จากขึ้นรถเมย์ไม่ได้ก็ขึ้นรถมาเองได้แต่ก่อนต้องให้เขามาส่งรู้ไหมถ้าเกิดเนี่ยไปฟอกไตเนี่ยถ้าเบิกประกันสังคมมันก็ไปต้องเสียเงินแต่ต้องไปรอคิวมันเปิดจะมันจะเปิดท้องค่ะมันบอกหนูแล้ว ว่ามันจะเปิดท้องเปิดหน้าท้องเราอ่ะครั้งละต้อง 3,000 ใช่ไหมแต่เปิดหน้าท้องคือล้างเด็กใช่ล้างให้มาล้างที่บ้านด้วยมีโชคดีแล้วนี่เลยไม่ล้างปัสสาวะอะไรสบายค่ะแล้วก็กินข้าวก็ได้แล้วปัสสาวะอันนี้ก็ออกค่ะไม่มีขัดอะไรไม่มีแล้วค่ะปกติที่ว่าไตเสื่อมนี่มันจะปัสสาวะขัดใช่ไหมใช่แรกค่ะแต่ทุกครั้งที่ก่อนที่หมอนัดจะไปเจาะเลือดหนูจะมาหาลุงออกทุกครั้งค่ะแล้วพอไปครั้งล่าสุดน่ะหมอบอกว่าเลือดหนูดีขึ้นไตก็คงที่คือมันไม่ขึ้นแล้วก็ไม่ลงมันก็อยู่อย่างนั้นแล้วหมอไม่ถามเขาไปทำอะไรมาไม่ถามค่ะถ้าเลือดเราดีแล้วเขาก็ไม่ถามแม่อะไรเขาก็จะว่าเราก็อยู่กินเค็มนะใช่ค่ะไม่กินก็พยายามดูแลตัวเองด้วยใช่ก็ต้องไปเจาะเลือดเจาะอะไรหนูคิดว่าที่หนูเป็นอ่ะเพราะกินยาหมอมากหนูเป็นหลายโรคก็มีส่วนก็เพราะว่าเขาอยู่โรงพยาบาลเขาทำงานที่โรงพยาบาลวชิระค่ะผมก็กินอยู่กินยาอยู่เยอะผมก็ต้องจำเป็นแต่ต้องกินน้ำเยอะๆแล้วนี่ผมก็โชคดีหน่อยแต่ค่ายาวนี่เกือบพันเอางี้ดีกว่าถามครั้งแรกที่มาเจอผมเนี่ยได้อะไรเอาครั้งเดียวต่อครั้งแรกครั้งเดียวเลยครั้งเดียวครั้งแรกวันแรกนาทีแรกชั่วโมงแรกนั่นนะครับได้มีแรงเดินแล้วก็กินข้าวได้แล้วไม่อาเจียนอาจารย์ทีแรกหนูจะอาเจียนครับนะฮะก็เรียกว่า first impression ครั้งแรกปุ๊บมันจะโอ้โหใช่มันจะบอกให้รู้เลยคนใช่ค่ะ5ทีแรก10นาทีแรกมันจะรู้บ่มขึ้นมาก็แปลว่าเป็นคนดีเนื้อนาบุญดีอยู่แล้วล่ะมันมาถึงปุ๊บมันก็ชั่วเชี่ยช้า